Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีครับรอมฎอนกะรีมยินดีที่ได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในค่ำคืนของเดือนรอมฎอนหนังสือที่อยู่ในมือผมนะครับก็คือคัมภีร์อัลกุรอานนะครับคัมภีร์กุรอานก็เป็นคัมภีร์ที่มีความสำคัญสำหรับชาวมุสลิมที่มีความศรัทธาในอัลลอฮ์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างโลกสร้างจักรวาลและก็ทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยคำว่ากุรอานก็แปลว่าสิ่งที่ถูกอ่านอยู่เป็นประจำถ้าหากว่าเราหยิบหนังคัมภีร์กุรอานนะครับจากที่หนึ่งที่ใดก็ได้ไม่ว่าจะเป็นในห้องสมุดในร้านหนังสือหรือจากหิ้งที่อยู่ในมัสยิดนะครับไม่ว่าคัมภีร์กุรอานนั้นจะพิมพ์ครั้งล่าสุดเราก็จะพบว่าอักษรทุกตัวคำทุกคำสระทุกตัวนะครับที่อยู่ในคัมภีร์กุรอานเนี่ยตรงกันหมดและสิ่งที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้แล้วมุสลิมอ่านกันนะครับก็เหมือนกับสมัยที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้รับมาจากพระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ถ่ายทอดให้กับสาวกของท่านในขณะที่ท่านยังมีชีวิตได้หัดอ่านแล้วก็ได้ท่องจําแล้วก็ส่งต่อสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นระยะ 1,400 กว่าปีแล้วคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์ทางศาสนาเล่มเดียวเท่านั้นนะครับที่ไม่เคยมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่เคยมีการสังคายนาและที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับคัมภีร์กุรอานเนี่ยก็เป็นคัมภีร์เล่มเดียวนะครับเป็นคัมภีร์ทางศาสนาเล่มเดียวที่มีผู้คนจดจำทั้งเล่มนะครับได้นับเป็นจำนวนหลายแสนคนนะครับและคนที่มีอายุน้อยที่สุดก็อายุประมาณ10ถึง11ขวบนะครับสามารถท่องจำคัมภีร์กุรอานได้คัมภีร์กุรอานเนี่ยครับก็ประกอบไปด้วยวรรคตอนถ้อยคำของอัลลอฮฺสุบฮานะพระผู้เป็นเจ้านะครับจำนวน 6,236 วรรคตอนซึ่งถูกเรียกว่าอายะในคัมภีร์กุรอานก็จะมีเนื้อหาที่พูดถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์บนโลกใบนี้แล้วก็บอกถึงที่มาของมนุษย์ก่อนที่มนุษย์จะมาอย่างโลกนี้แล้วก็หลังจากที่มนุษย์เนี่ยได้จากโลกนี้ไปแล้วมนุษย์จะไปอยู่ที่ไหนมนุษย์จะอยู่ในสภาพอย่างไรคัมภีร์กุรอานนะครับจะเฉลยเรื่องการใช้ชีวิตให้กับมนุษย์เพราะว่าในคัมภีร์กุรอานเองอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกเอาไว้นะครับว่าคัมภีร์กุรอานเนี่ยถูกประทานมาเพื่อมนุษย์เป็นการเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นคัมภีร์กุรอานก็จึงเหมือนคู่มือการใช้ชีวิตแล้วก็เป็นแผนที่บอกทางในการใช้ชีวิตให้กับมนุษย์นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมมุสลิมจึงต้องมีความศรัทธาในคัมภีร์อัลกุรอานแต่ความจริงแล้วนะครับหลักศรัทธาในคัมภีร์ของอิสลามเนี่ยนะครับคนมุสลิมเนี่ยได้ถูกกำหนดว่าจะต้องศรัทธาในคัมภีร์อื่นๆที่ถูกประทานมาก่อนคัมภีร์กุรอานด้วยเพราะคัมภีร์กุรอานเป็นวจนะครั้งสุดท้ายที่อัลเลาะห์ได้ส่งประทานแก่มนุษยชาติโดยประทานให้แก่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ว่าก่อนหน้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับท่านนบีเองก็ได้บอกเอาไว้ว่าก่อนหน้าท่านขึ้นไปเนี่ยนะครับจนถึงนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมนุษย์คนแรกแล้วก็เป็นบิดาของมนุษยชาตินะครับมีจำนวนถึง 124,000 คนนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งคัดเลือกมาจากหมู่ชนต่างๆให้นำคัมภีร์หรือวจนะของพระองค์เนี่ยมาบอกกล่าวแก่มนุษย์นะครับในจำนวน 124,000 คนที่อัลลอฮฺคัดเลือกมาเป็นนบีนะครับอัลลอฮฺได้ประทานคัมภีร์มาให้แก่นบีนะครับจำนวน313เล่มนั่นหมายความว่าก่อนหน้าคัมภีร์กุรอานมีบันทึกคัมภีร์นะครับที่บันทึกวจนะของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับถึง313เล่มแต่ว่าในคัมภีร์313เล่มที่ท่านนบีมุฮัมมัดบอกเอาไว้นะครับหลายเล่มเนี่ยนะครับหลายร้อยเล่มนะครับก็ได้สูญหายไปนะครับหรือว่าได้ผุสลายไปเพราะว่าการบันทึกคัมภีร์ในสมัยก่อนบันทึกบนแผ่นไม้บนแผ่นหนังซึ่งเป็นวัสดุที่ไม่คงทนนะครับอัลลอฮฺจึงประทานคัมภีร์เล่มแล้วเล่มเล่ามานะครับเพื่อเป็นคู่มือการใช้ชีวิตให้กับมนุษย์นะครับแต่ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงบอกให้เราได้รู้ว่าในบรรดาคัมภีร์313เล่มเนี่ยนะครับมีคัมภีร์ใดบ้างยกตัวอย่างเช่นคัมภีร์ซูฮุฟที่อัลลอฮฺสุบฮานะได้ส่งประทานให้แก่นบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งปัจจุบันนี้ต้นฉบับไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากมันสูญหายไปเพราะฉะนั้นอัลลอฮฺสุบฮานะจึงได้ประทานคัมภีร์เตารอตนะครับให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามซึ่งมาหลังจากสมัยของนบีอิบรอฮิมอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าหลังจากสมัยของนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะครับ
ผู้ที่ถือคัมภีร์เตารอตนะครับก็ถูกกดขี่ข่มเหงถูกรังแกถูกขับไล่นะครับคัมภีร์ก็ได้ถูกทำลายไปถึงแม้จะมีการรวบรวมนะครับก็มีการตัดเสริมเติมแต่งอัลเลาะห์จึงประทานคัมภีร์ซะบูรคัมภีร์อินจีลนะครับให้แก่นบีดาวูดแล้วก็นบีอีซาอะลัยฮิสสลามเพื่อยืนยันคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานมาก่อนหน้านี้คือคัมภีร์เตารอตที่ประทานให้แก่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามแต่หลังจากนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับคัมภีร์ที่พระองค์ได้ประทานมาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของมนุษยชาติเนี่ยก็ได้สูญหายหรือว่าถูกทำลายหรือไม่ก็ถูกบิดเบือนไปอัลเลาะห์จึงประทานคัมภีร์กุรอานมาให้แก่มนุษยชาติผ่านทางนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคัมภีร์นี้นะครับก็จะเป็นคัมภีร์ที่ถาวรแล้วก็บรรดาผู้ศรัทธาก็จะอ่านแล้วก็จะใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตราบจนถึงวันสิ้นโลกนี่คือลักษณะโดดเด่นของคัมภีร์กุรอานเป็นคัมภีร์ที่คนมุสลิมอ่านนะครับเหมือนกับที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอ่านเมื่อประมาณ 1,400 กว่าปีมาแล้วฝากเอาไว้เป็นความรู้แล้วก็เป็นแง่คิดให้กับผู้ติดตามเพจของโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนครับวันนี้ลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ